สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนทนัยโลสวรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอคำว่าความรู้คือเครื่องมืออันทรงพลังผู้ฟังทุกท่านครับมีผู้กล่าวไว้ว่าความรู้นั้นเปรียบประดุจด,ดังเครื่องมือ จะใช้ในการทำกินหรือทำลายอยู่ที่จิตใจของบุคคลนั้นๆในขณะเดียวกันครับผูู้ดได้มีโอกาสศึกษาเรื่องราวมีหลักสูตรหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเขาสอนเอาไว้เขาบอกว่าความรู้ที่ควรนำมาใช้ในสังคมในยุคป,ปัจจุบันอย่างน้อยควรมี3ามข้อในแต่ละวันนั่นก็คือมั่นแจ้งข้อมูลมั่นให้แนวทางมันสร้างแรงบันดาลใจ ทุกท่านครับการที่เรามีองค์ความรู้และแปลงเป็นสารส่งออกไปให้เป็นข้อมูลให้กับผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของเราบุคคลที่เรารู้จักหรือใครก็ตามครับหากเรานําความรู้นั้น ให้แปลงสารเป็นข้อมูลและมีการหมั่นแจ้งออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอการให้ข้อมูลกับผู้คนเริ่มหรือถือว่าเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมครับต่อมาครับเราควรหมั่นให้แนวทางมนุษย์ทุกคนเมื่อมีองค์ความรู้แต่ปราศจากแนวทางที่จะเดินบางครั้งก็ล้มลงได้แต่เมื่อเราให้ความรู้เสร็จเราให้แนวทางให้เขาก้าวเดินใช่ไหมครับมันก็จะเกิดการขยายตัวรับปิดท้ายคือต้องหมั่นสร้างแรงบันดาลใจความรู้ในรูปแบบของแรงบันดาลใจนั้นถ ว่าทรงพลังมากๆแต่ในขณะเดียวกันมีผู้คนมากมายมีแรงบันดาลใจร้อนเหลือแต่ไม่มีความรู้ก็ไม่รู้จะไปอย่างไรมีแรงบันดาลใจมากมายแต่ปราศจากแนวทางก็อาจจะพลาดพังได้ฉะนั้นสามประสานที่ควรมีหมั่นแจ้งข้อมูลหมั่นให้แนวทางหมั่นสร้างแรงบันดาลใจเป็นเครื่องมืออันทรงพลังภายใต้กรอบของคำว่าความรู้นะครับยิ่งเราให้ ยิ่งทำก็จะยิ่งได้ยิ่งให้ก็จะยิ่งมียิ่งใช้ก็จะยิ่งงอกเงยยิ่งแบ่งปันก็จะยิ่งเพิ่มพูนดังนั้นครับจิตใจอันงดงามของผู้คนบนผืนแผ่นดินไทยเพียงแค่เราหยิบยื่นให้กันละกันสังคมนั้นย่อมน่าอยู่บนโลกใบนี้ครับใครต่อใครจะเจอกันเกื้อนหนุนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คอยส่งเสริมสนับสนุนให้กันและกันโลกของเรางดงามแน่นอนครับวันนี้เรามาเป็นผู้ที่ส่งมอบความรู้ภายใต้กรอบของคําว่า หมั่นแจ้งข้อมูลมันให้แนวทางหมั่นสร้างแรงบันดาลใจอย่างมีความสุขด้วยกันนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ